นี่ค่ะเพื่อนๆจ้านี่คือผักที่ไปจัดมาจากาสวนน้องปาล์มนะคะเพื่อนโอ้โหดูใบชะพลูเธอช่งางใบสวยงามเหลือเกินนะดูนะคะพูย้ยใบใหญ่มากดูใบนี้ใบใหญ่มากเพื่อนๆเดี๋ยวเจจะไปขยายเป็นกระถางใหญ่เนาะ ไปดูอันนี้ก็คือผักแพรวเนานี่ก็อุดหนุนกันไปค่ะเพื่อนโอ้ยดีงามค่ะเพื่อนดูสิดูเออผักกระแยงผักกระแยงผักกระแยงนะคะนี่หอมผักกระแยงนะคะหอมจริงๆนะเพื่อนอันนี้ก็คือนี่ผักแพรวนะเจ๊ก็เอามา,มาเบียดเสียดกันไว้แบบนี้นะเขาดูแบบ เขาดูแบบว่าถ้าเราเอามาเบียดเบียดกันไว้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาอยู่ดีดีนะเพื่อนๆเหมือนเขามีความสุขที่เขามามาอยู่ด้วยกันหน่อนเพื่อนๆสังเกตดู <c oughs> นี่ดูพลิกดูนะ <c oughs> นี่ดูโอ้พลิกนะ่ะออกดอกแล้วเพื่อนๆดูบานแฉงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยอ๋อยแอบเห็นแอบเห็นนี่ พอเราเอามารวมกันไว้อย่างนี้แล้วเจ๊ก็รดน้ำเนะาะเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนนี่เช้าเย็นนะคะอันนี้คือเจ๊ไปซื้อมาเสร็จแล้วเจ๊ก็เอามาเอาไว้รวมๆกันแบบนี้นี่ก็จะต้องเป็นเด็ดออกนะคะเพื่อเขาจะได้แตกอันที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้โตเนี่ยที่เขายังไม่โตเนี่ยเขาจะได้โตขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอากิ่งไว้เยอะๆสารอาหารก็จะไปเลี้ยงดูอ่ ใบามากขึ้นเนาะก็ดอกหรือว่าก้านเล็กๆเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ทันเนาะก็เด็ดบ้างอะไรบ้างก็ทํากับข้าวนี่แหละค่ะนี่โอ้โหหอมจริงเพื <c oughs> ่อนๆดม <c oughs> นี่แอบเห็นอันน,น,นี้อันนี้ต้องเด็ดนะคะเพื่อนเนี่ยมีเป็นดอกแล้วเนี่ยอันนี้คือกระเพรานะคะนี่คือต้องเด็ดออกเลยนะคะเนี่ยเด็ดถ้าเราเด็ดออกไปออกอย่างเงี้ยเขาก็จะแตกนะคะเพื่อน เด็ดออกเลยค่ะนี่หอมมากเพื่อนเพื่อนอันนี้คือกระเพราต้นแดงนะคะเพื่อนเพื่อนทำเป็นกับข้าวก็ได้แล้วก็เป็นยาได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนว้าให้ดูดูเพื่อนเพื่อนดูเข้าแอบ,บออกดอกดูเมืเ่อเขือเมื่อเขือเปลอกเพื่อนเพื่อนออกดอกอุ้ยจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊จะต้องเดี๋ยวเจ๊จะต้องไปเอาอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไปเอาโฮอร์โมนมาเทใส่นะคะเพื่อนเนี่ยมารดดอกจะได้ติดเนาะก็ไม่รู้จะติดได้นานหรือเปล่านะแต่อันนี้ก็เราต้องเอาเขามาเก็บเอาไว้ในในบ้านอะคะ่ะเพื่อนดูนี่จะก็มีการแบบหาอะไรมารองแบบนี้นะคะรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลไปเปื้อนโต๊ะกินข้าวเนาะแบบนี้เลยนี่ก็คือแตงกวานั่นเองนะคะเพื่อน อันนี้ก็คือที่ให้น้องก็ให้มาคือโหระพาเนาะมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเออมาอยู่บ้านแจ้แล้วเริ่มสวยแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปเด็ดออกเดี๋ยวไปเด็ดออกนะอันนี้ก็คือถั่วถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆจะซื้อมากี่ต้นไม่รู้นะ่ะสามต้นมั้งอืมหนึ่งสองสามได้สี่ต้น,นะคะ่ะได้สี่ต้นจริงเป่าไม่รู้ได้ประมาณสี่ต้นเพื่อนนี่ ดี๋ยวจะเอาไปปลูกเป็นกระถางเดียวแล้วก็ให้เขาเลื้อยในบ้านนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ดูนะดูตอนที่เจ๊ซื้อมา่ะเขายังไม่มีแบบเครือเหมือนหนวดตรงเนี้ยออกมาเนาะพอมาอยู่บ้านแล้วเห็นเครือออกมาเจ๊ก็รีบเอาเสาเนี้ยมาตั้งเอาไว้เขาก็พันเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเตรียมเลื้อยอันนี้ก็คือนี่ออกมาอันที่สองแล้วเนี่ยคือเตรียมเลื้อยเต็มที่นะคะเพื่อนเพราะว่า เราถ้าเราเอาไว้ในบ้านก่อนนะข้งเพราะว่าข้างนอกอะในเมืองสวีเดนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดลบนะคะเพื่อนอากาศไม่ค่อยแน่นอนอันนี้ก็อ๊ย้ยอันนี้ตอนซื้อมาไม่มีดอกนะนเพื่อนๆดูกำลังกำลังออกดอกเพื่อนพริกนี่เห็นหรือเปล่าเนาะมีดอกแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือมะเขือเนาะนเพื่อน มะเขือก็ต้องคอยอตัดใบออกเนาะอันนี้พอใหญ่ขึ้นก็ต้องตัดออกตัดใบออกอีกนะคะอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษนี่มันหักมันหักอ่าเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่เจ๊ปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะหันมาด้านนี้นะคะเจ๊ก็เอามาปลูกไว้ด้านนี้เพื่อนๆดู เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็จะเป็นชั้นวางเนาะก็จะมีอันนี้ก็คือฟักทองเนาะนี่ฟักทองก็เจ๊ก็เอามาอาปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็ดอกเขากำลังจะออกแล้วเพื่อนๆเนาะออกมาหลายดอกแล้วค่ะสัสีส่ดอกเจ๊ก็เด็ดออกเด็ดออกเด็ดแทบไม่ทันแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดออกนะสารอาหารที่เราปรุงแต่งไว้อะ่ะจะไปเลี้ยงดูเอ,อ่อ ยอดแล้วก็ใบไม่ทั่วถึงเนาะเพื่อนๆเนาะนี่กําลังออกใหม่ละเดี๋ยวก็ต้องเด็ดออกเนาะอันนี้ก็ดู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 กำลังเอาอันนี้ยาวเกินไปอันนี้เดี๋ยวต้องตัดออกนะคะอนใบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกินสารอาหารมาเกินใบเราต้องเราต้องเอามาเลี้ยงอันใบอันอื่นยอดอันอื่นด้วยนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเอากือไก่มาต, <c oughs> ตัดทิ้งตัดทิ้ง นี่ตัดใบนี้ทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนเพราะว่าเราต้องเอาสารอาหารนะ่ะไปเลี้ยงอยอดอื่นตรงนี้ด้วยอันนี้นี่น,นี่ออกรากเลยแล้วเพื่อนเนี่ยคือเขาอยากไปออกแบบต้องอยาก,ากอ,อยากเลื้อยอะพูดง่ายๆเนาะนี่ถ้าเลี้ยงดีๆน่ะออกดอกออกลูกออกดกนี้ดูดูเพื่อนนี่มีพริกอันนี้คือเจตั้งใจแหละคือน้องขอให้มา เขาให้มาสองต้นอันนี้คือเขียวมากเพื่อนๆแบบเขียวมากตอนที่เจสเอามายังไม่เขียวขนาดนี้นะเพื่อนแต่พอมาเอาไว้ที่บ้านเจนเนี่ยโอ้โหเขียวชะอุม่มเพราะว่าเนี่ยเป็นดินใหม่นะคะเพื่อนเป็นดินดินใหม่เดี๋ยวเจจะไป update, อัปเดตการปลูกแล้วใช้ดินยังไงเนาะให้เพื่อนๆดูเนาะก็มีเ c ซีถามมาเนาะว่าใช้ดินยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกเนาะอันนี้ก็เป็นกระถางที่ เราลงทุนครั้งเดียวค่ะใช้มาได้หลายไปหลายปีแล้วค่ะเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะมาตรฐานมากอันนี้ก็คืออ่าอันนี้ก็คือมะเขือเปราะนะคะอันนี้ก็คือเจ๊ปลูกแค่เตรียมเตรียมขยายเอาไปไว้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนนี่มาดูด้านนี้คือใ <laughs> บบัวบกเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือใบบัวบกเรานั่นเองนะคะนี่อันนี้นะ เจ๊ก็ไปซื้อน้องเขามาแล้วก็นี่ก็ไปขยายได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพริกนะคะดอกเขียวสวยมากยาวมากยาวแล้วอันนี้ก็คือแตงที่เราปลูกเองอันนี้เดี๋ยวเจ๊ก็ต้องมาตัดเอาใบาออกนะคะอันนี้ใบยเยอะเกินไปใบยเยอะเกินไปเราควรเราควรเด็ดใบออกเนาะเริ่มแห้งแล้วแล้วก็มีมะเขือ เปลาอีกอันหนึ่งแล้วก็ใบบบกเนาะใบใหญ่มากเพื่อนสดมากอันนี้คือทําเองส่วนอันนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมถามเพื่อนเพื่อนสงสัยไหมว่าคืออะไรอันนี้ก็คือจุลินซีนั่นเองเพื่อนเนี่ยจุลินซีเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะทําเพิ่มนะคะเพื่อนใครอยากให้เจ๊ทําจุลินซีให้ดูก็ก็บอกได้นะคะเพื่อนนี่ยวทําให้ดู คอมเมนต์ไว้ไวข้างใต้เลยค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพื่อนก็ไปลองทําดูว่ามันได้ผลไหมได้สีแบบนี้ไหม <c oughs> จริงๆขอให้แบบเดี๋ยวนอนเอาไว้นะคะ,จะเจ๊มีตรงเนี้ยก็เลยมาตั้งเอาไว้ตรงนี้แหละนอนเอาไว้แล้วก็ต้องขยา่าเขาด้วยนะ,ะเพื่อนอันเนี้ทําไว้สําหรับเราไปรถไปรถเพื่อให้เขา,เาช่วยให้รากแข็งแรงแล้วก็ ยอดแล้วก็ใบมันจะได้เขียวๆแล้วก็ดอกจะได้ติดดีๆนะคะเพื่อนนี่เดี๋ยวผสมจุลินทรีย์อันนี้ก็เดี๋ยวจะจะไปผสมกับน้ำแล้วเอามารดนะคะเพื่อนๆนี่นี่เลยเอาล้วค่ะเพื่อนคาสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตผักให้ดูนะคะเพื่อนก็สวยงาม ตามทองเรื่องเนาะอันไหนที่ว่าค่อยๆโตก็ค่อยๆไปสวยมากค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจ๊ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตการปลูกและใช้ดินยังไงให้ดูนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะ สวัสดีค่ะ